สำหรับตัวผมเองซึ่งสุขภาพก็ปกติดีไม่ได้มีโรคประจำตัวเนี่ยผมก็รอฉีดเข็มที่4นะครับผมแค่ปล่อยให้มันเว้นนานๆตอนแรกที่ผมจองไว้ให้กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยตอนแรกเขาส่งมาเนี่ยผมจะได้ฉีดตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปฉีดต้นปีไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนเพราะว่าช่วงปลายปีที่แล้วผมก็เพิ่งฉีดไปเข็มที่3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะรอในช่วงกลางปีนี้แล้วฉีดเข็ม4ในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนแรกผมคิดว่าผมติดโควิดนะครับแต่ว่าตกลงแล้วผมไม่ได้ติดนะฮะก็แค่มีอาการซึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ว่าวันนี้ก็ปกติดีแล้วนะฮะยกเว้นซะว่าพูดมากเกินไปในรายการแล้วถ้าพูดมากเกินไปในรายการเดี๋ยวเสียงจะแหบคราวนี้มันมีมาตรการซึ่งเขาได้มีการผ่อนปรนไปบ้างแล้วแล้วการปลดล็อกเนี่ยมันทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากเพิ่มขึ้นรายงานตัวเลขจากสมาคมโรงแรมไทยเขาระบุอย่างนี้เขาบอกว่าเบื้องต้นพิจารณาจากจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับวันที่1และวันที่2พฤษภาคมนะครับ 16,000 ถึง 17,000 คนต่อวันซึ่งถ้าเป็นไปตามอัตรานี้แปลว่าตลอดเดือนนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยประมาณ400,000ถึง 450,000 คนนะดีขึ้นเยอะไหมก็มันก็ดีขึ้นนะฮะคืออย่างนี้เขาบอกว่าจะผลักดันให้อัตราเข้าพักในโรงแรมทั่วประเทศของทั้งไตรมาสที่2แล้วก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะ 35%เราพูดถึงไตรมาส2อัตราเข้าพักในโรงแรมเพิ่มขึ้น 35 หรือ 40% เพราะการผ่อนปรนมาตรการที่ดีนะฮะดีนักท่องเที่ยวจะเข้ามาก็เทียบกับเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะอัตราการเข้าพักในเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้นมาคราวนี้เพิ่มขึ้นมาโดยที่จะมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 33% อัตราทั้งไตรมาส2คือเมษายนถึงมิถุนายนจะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 35-40% จากการที่เขาผ่อนปรนมาตรการซึ่งทำให้คนซึ่งเดินทางเข้ามาสามารถที่จะไม่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ถ้าเกิดฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนเข้านะฮะเป็นอันใดอันหนึ่งแต่ว่า Thailand Pass ยังไม่ได้ยกเลิกยังต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass อยู่คณะการท่องเที่ยวประเทศไทยเขาประเมินว่าอย่างนี้เป้าหมายของนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติในปีนี้เขาตั้งเป้าไว้อยู่ที่5ล้านถึง15ล้านคนตัวเลขนี้เป็นตัวเลขซึ่งจะไม่บรรลุนะฮะผมจะบอกก่อนก็คือตัวเลข5ล้านถึง15ล้านคนเนี่ยมันจะไม่บรรลุเพราะว่าตอนนี้นะฮะในแนวโน้มซึ่งมันจะเป็นเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้ประมาณ2ล้านนะเราจะได้ประมาณ2ล้านเพราะว่ากว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาจริงๆเนี่ยมันครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังช่วงนี้ยังไม่กลับมามากหรอกมันก็เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน2เดือนนี้เหตุผลหลักๆคือเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีประชาชนในประเทศอื่นก็ไม่ได้มีกำลังซื้อที่จะท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายปัญหาประชาชนตกงานอย่าคิดว่ามันมีเฉพาะในประเทศไทยประชาชนตกงานในยุโรปตะวันออกเยอะนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็ไม่น้อยปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐและในยุโรปนั้นมันอยู่ในระดับซึ่งอยู่ในสถานการณ์ซึ่งมีการเยียวยาจากรัฐบาลที่พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมีปัญหาล็อกดาวน์โควิดปัญหาซัพพลายเชนปัญหาการที่มีนโยบายตกค้างจากล็อกดาวน์โควิดที่ทำลายทำให้เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจในยุโรปยังไม่ค่อยยังมีความฝืดเคืองอยู่กำลังซื้อของผู้ซึ่งปกติจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยยังไม่ฟื้นกำลังซื้อของคนจีนซึ่งมีก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีนโยบายล็อกดาวน์ซึ่งเขาล็อกดาวน์อย่างหนักอยู่ในเวลานี้ซึ่งเป็นนโยบายล็อกดาวน์ที่ไม่มีเหตุผลแล้วนะครับเป็นการเดินในทางที่ผิดแล้วไม่ยอมถอยเมื่อจีนล็อกดาวน์และเมื่อเศรษฐกิจยุโรปเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ดีนักดีหนาเนี่ยมันกระทบต่อกำลังซื้อของคนซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวของไทยเป็นหลักนะแล้วถามว่านักท่องเที่ยวจากรัสเซียจะมาได้เยอะเท่าเดิมไหมก็คงจะไม่การถูกคว่ำบาตรกระทบต่อคนรัสเซียและกระทบต่อกำลังซื้อและการวางแผนการเดินทางของเขาเพราะฉะนั้นโดยปัจจัยต่างๆเนี่ยการท่องเที่ยวปีนี้มันไม่มีวันฟื้นปีนี้มันแค่จะดีขึ้นเล็กน้อยเศรษฐกิจโลกมันต้องฟื้นด้วยแล้วมันไม่ใช่แค่มาตรการในประเทศที่ปลดล็อกทั้งหมดนี้แปลว่าการท่องเที่ยวมันจะกลับสู่สภาพกึ่งๆปกติเนี่ยคือปี2566ไม่ใช่ปี2565ตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้มันไปได้ประมาณแค่นี้นะฮะไอ้มันที่ททเขาตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น5ล้านถึง15ล้านเนี่ยเขาต้องตั้งเป้าหมายไว้เพื่อที่เขาจะมีเขาเรียกว่าบรรยากาศในการที่จะเขาเรียกว่า self induced confidence มันต้องกระตุ้นให้ตนเองมีความมั่นใจว่านั่นคือเป้าหมายซึ่งเราเล็งเมื่อเราจะทำโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อแคมเปญให้นักท่องเที่ยวกลับมาซึ่งก็เป็นงานที่การท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ต้องทำนะครับ
ผมคิดว่าพรีเซนเตอร์ของการท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองหน้ากากนายกก็ต้องถอดเข้าไปนั่งนวดนวดแบบไม่ต้องนวดน้ำมันนะฮะนวดแผนโบราณก็ได้นะฮะถอดหน้ากากให้ชาวต่างชาติได้เห็นแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามสบายแล้วเนี่ยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมอย่างเงี้ยมันจะต้องมีโดยที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นพรีเซนเตอร์เองในรอบนี้เลยมันไม่สามารถให้แค่การท่องเที่ยวบอกว่าเฮ้ยกลับมาได้แล้วนะชาวต่างชาติมาเที่ยวได้แล้วคนส่วนใหญ่ในโลกเขาก็คิดว่าทุกประเทศเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยมีเงื่อนไขวุ่นวายเยอะแยะใช่ไหมโดยเฉพาะในโซนเอเชียเนี่ยนะญี่ปุ่นฮ่องกงจีนอะไรเงี้ยเขาแทบจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวอ่ะมันมีปัญหาดังนั้นเราต้องประกาศให้เด่นชัดไปเลยว่าเฮ้ยคนยุโรปคนอาหรับคนอยู่ย่านตะวันออกกลางหรือแอฟริกาในประเทศซึ่งมีกำลังซื้อหรือคุณอยู่สหรัฐคุณอยู่แคนาดาหรืออะไรเงี้ยคุณบินมาเมืองไทยคุณรีแลกซ์ได้เราไม่มีมาตรการเยอะแยะวุ่นเวอร์วุ่นวายเราเปิดให้คุณมาเอนจอยชีวิตแล้วคุณก็สร้างภูมิคุ้มกันของตนเองด้วยการฉีดวัคซีนก่อนมาแล้วคุณก็มาถึงคุณก็สแกน QR code หรือโชว์เอกสารหนังสือเดินทางสำหรับการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศเนี่ยคุณก็โชว์ก็จบซึ่งก็นายกต้องเป็นพรีเซนเตอร์เองคราวนี้เรื่องผับเรื่องบาร์มีได้ลุ้นไหมก็เรื่องผับเรื่องบาร์สำคัญนะครับนะท่านนายกนั่งดื่มเบียร์ในผับบาร์แล้วก็บอกว่ามาเที่ยวคาราโอเกะเมืองไทยได้เหมือนเดิมเลยโอ้ยคนเขาจะออกมาจับจ่ายใช้สอยเป้าหมายของการท่องเที่ยวของประเทศไทย 5-15 ล้านคนเขาจะผลักดันให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพมาไม่น้อยกว่าเดือนละ 300,000 คนในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้านักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาไม่น้อยกว่าเดือนละ1ล้านคนโดยสมาคมมองว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย 6-8 ล้านนะฮะผมว่า1ล้านนี่เอาจริงผมเชื่อว่า1ล้านคือเป้าหมายสำหรับ1ไตรมาสไม่ใช่1เดือนนะฮะมันไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อฝีมือการท่องเที่ยวผมเชื่อฝีมือการท่องเที่ยวแต่ว่าสบคเขาใช้นโยบายเดิน2เหยียบเรือ2แคมเขาใช้นโยบายเหยียบเรือ2แคมคือเขาไม่บอกให้คนนั้นยุติหวั่นวิตกกำลังซื้อในประเทศจะไม่กลับมาเต็มร้อยกำลังซื้อต่างประเทศมันกลับมาเต็มร้อยด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าคนต่างประเทศมันก็ยากจนลงไงคือคนต่างประเทศเนี่ยยากจนลงตกงานมากขึ้นคนอเมริกันคนยุโรปคนอะไรตกงานกันเยอะมากขึ้นแล้วค่าครองชีพในประเทศตนเองก็แพงเพราะไอ้สงครามที่ยูเครนแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรราคาสินค้าในหมวดพลังงานอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าซึ่งมีการใช้กันทุกครัวเรือนหรือน้ำมันอะไรเงี้ยมันแพงขึ้นทั้งนั้นกำลังซื้อ demand global demand ทางด้านการท่องเที่ยวมันจะลดแล้วไอ้ส่วนนั้นมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราถึงช่วงปีหน้าแล้วก็ต่อเมื่อเราถึงช่วงที่มันไม่มีสถานการณ์รัสเซียยูเครนแบบที่มันเป็นอยู่ในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการท่องเที่ยวก็ปรบมือให้แต่ว่ายากฮะผมคิดว่าถ้าคุณได้ไตรมาสละล้านคนก็บุญแล้วไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ละไตรมาสละล้านคนก็บุญแล้วนะฮะผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้น